นี้อยู่กับตัวหายากอีกคันนึงนะครับคันนี้มันเป็นรุ่นอะไรยังไงครับพี่เป็นโฟกกระบะนะครับหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่าโฟกซิงเกิลแคปแต่ว่าความพิเศษของตัวนี้มันเป็นโฟกซิงเกิลแคปปี1954ที่เขาเรียกกันว่าบานดอคำว่าบานดอเนี่ยแปลว่าประตูใหญ่นะครับแต่คันนี้มันเป็นซิงเกิลแคปมันเลยไม่มีฝาหลังฝาท้ายใหญ่แต่เวลาดูรถบานดอปีลึกเนี่ยดูได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระจกซาฟารีลงข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ดูว่ามันบานดอยังไงจุดตรงไหนที่เรียกว่าบานดอนะครับนี่ครับ1954 Volkswagen บานดอโหยคือพี่เขาบอกว่าคันนี้สีเดิมโรงงานแล้วสีแห้งๆแล้วเพื่อนๆคิดดูดิครับเอาดูให้เป็นก่อนว่าดูบานดอดูตรงไหนจากด้านหน้านะจากตรงนี้ครับช่องลมหน้าไม่มีช่องลมด้านหน้าเข้านะครับหลังจากปี1955 October เนี่ยโฟกได้ปรับมีแก๊ปช่องลมเล็กๆตรงนี้นะคะเข้าไปแล้วก็มาดูด้านในอ่ะด้านในนะครับแดชบอร์ดจะเป็นลักษณะนี้นะครับที่เขาเรียกว่าบานดอนะครับแต่ว่าหลังจากปี1955เป็นต้นไปนะครับปลายปีเนี่ยแดชบอร์ดจะเป็นแดชบอร์ดยาวนะครับอันนี้คือแดชบอร์ดสั้นก็คือจะเป็นจุดหนึ่งสังเกตจุดสังเกตภายในนะครับแล้วก็จุดสังเกตด้านข้างอันนี้มันจะสวยนะมุมนี้นะครับอ๋อประตูมันจะแบบว่าเป็นเชฟเป็นหน้าของเขาเลยใช่ไหมครับพี่แล้วก็มีรายละเอียดอีกเยอะแต่ว่าเอาดูให้เป็นง่ายๆรถผ่านปุ๊บดูรู้เนี่ยดูจากด้านหน้าแล้วก็ดูจากด้านหลังเอาง่ายๆนะครับและคันนี้ที่สีมันเป็นอย่างนี้คือสภาพสีเดิมใช่ไหมพี่มันสุดตรงที่ว่ามันเป็นออริจินอลเพนตั้งแต่ปี1950ตั้งแต่ปี1954ไม่เคยผ่านการทำสีแล้วคีปลักษณะสีเนี่ยได้เกิน 80% จะควอลิฟายว่าเป็นออริจินอลเพนท์ไม่ได้แบบเป็นสีแบบแรดลุคอะไรนะอันนี้คือเป็นอีกคลาสหนึ่งของคนส่งรถคนทั่วโลกที่เขาจะเล่นกันบางคนเห็นว่าเฮ้ยทำไมเก่าทำไมอะไรแต่เขาไม่เข้าใจนี่คือสุดของสุดอีกทีหนึ่งสีใหม่ๆทำ3เดือนก็ได้ครับนี่ทำสีมาจะ70ปีแล้วอันนี้คือสี70ปีนะครับและไอ้ตรงข้างหน้านี้มันติดเพิ่มเหรอพี่หรือยังไงมันเป็นกันชนเป็นชุดแต่งครับชุดแต่งตรงยุคเลยครับเป็นชุดแต่งตรงยุคครับโอ้ยสวยมากเราก็จะมาดูโลโก้แท้เก็บได้ยังไงครับพี่60ปีได้ขนาดนี้พี่เจ้าของรถสุดยอดมากก็เก็บในบ้านครับไม่โดนอะไรเลยว่างั้นเถอะคนชอบล้างรถแต่ผมอ่ะไม่ล้างรถใช้เช็ดรถเอาขออนุญาตพาดูรอบๆคันนิดนึงนะครับพี่ขอบคุณมากครับอันนี้คือออริจินอลเพนท์นะครับ1954สีมัน60ปีแล้วอ่ะเพื่อนๆนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะครับโอ้โหสุดในสุดอีกทีนึงนี่ก็เป็นพื้นเดิมจากโรงงานนะพี่เขาไม่ได้เปลี่ยนพื้นมานะครับสวยมากคือถ้าคนที่เล่นรถคลาสสิกเนี่ยก็จะเข้าใจในประเด็นที่พี่เขาพยายามสื่อเลยนะครับคันนี้ก็มาวิ่งกันด้วยนะครับพี่เจ้าของรถนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะยังไงก็เวลาเจอก็ตกตะลึงกันเหมือนผมนะฮะสี่หกสิบปีได้ขนาดนี้ปกติคันอื่นเขาผูกพังกันหมดแล้วนะฮะโอ้ยสุดยอดสวยมากสวยมากสวยมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ